เอาละครับสัปดาห์นี้เราจะมาพูดถึงการเสริมพลังงานด้านบวกให้กับชีวิตด้วยเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายกันครับสำหรับคนที่ต้องการเสริมสเสน่ห์ให้เป็นที่ลหลงไหลควรใส่เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายที่มีสีขาวกับสีฟ้าซึ่งบ่งบอกถึงเลขสอก็จะช่วยเพิ่มสเสน่ห์ให้กับคุณผู้ชมได้นะครับแล้วถ้าหากใครที่มีแพลนจะไปออกเดทควรใส่เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายที่มีสีฟ้ากับสีชมพูซึ่งบ่งบอกถึงเลข6 3ก็จะทำให้การเดทของคุณเป็นที่ประทับใจสุดๆเลยล่ะครับส่วนใครที่กำลังจะไปสัมภาษณ์งานควรใส่เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายที่มีสีเขียวกับสีขาวซึ่งบ่งบอกถึงเลข4 2. ก็จะช่วยให้การสัมภาษณ์งานผ่านฉลุยกันเลยทีเดียวสำหรับคนที่มีแผนจะไปเจรจาธุรกิจควรใส่เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายที่มีสีขาวหรือใส่เครื่องประดับที่มีประกายแวววาวเช่นสร้อยเพชรแหวนเพชรนาฬิกา ก็จะช่วยเสริมให้มีพลังในการเจรจามากขึ้นครับแต่ถ้าธุรกิจที่กำลังจะไปเจรจาเป็นธุรกิจระหว่างประเทศควรใส่เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายที่มีสีดำสีบรอนซ์สีมุกหรือสีเงินซึ่งบ่งบอกถึงเลข 8, 9ก็จะช่วยให้การเจรจาราบรื่นไม่ติดขัดครับ และนี่ก็เป็นวิธีเสริมพลังงานด้านบวกให้กับชีวิตของคุณด้วยเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายของเรานะครับก็ลองนำไปใช้กันดูได้ผลอย่างไรก็อย่าลืมนำไปบอกต่อนะครับ